รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำต้อนรับคุณผู้ชมมาถึงท้องกระเทยก่อนที่จะไปเจอแขกรับเชิญทุกที่เยอะแยะมากมายเดี๋ยวเขาจะมีงานมหรสพหนึ่งอันใหญ่มาชวนพวกเราไปจอยกันนะคะวันนี้เราพูดคุยกันเองก่อนเพราะว่าพวกเราเป็นคนที่หมกมุ่นอยู่กับตัวเองทั้งใช้ร่างกายแล้วก็เรื่องราวของตัวเองใช่ไปก่อนคำวันก่อนค่ะวันก่อนไงก็เป็นเรื่องราวที่เราเพิ่งเจอมาไม่นานก็คือเมื่อวันนี้เมื่อวันนี้มีการถ่ายทำท็อกกระเทยเนาะแขกรับเชิญก็มักหน้าหลายตาแต่ว่ามีหนึ่งในนั้นคือบุคคลที่ไม่คิดว่าจะมารายการนี้ใช่ไม่ใช่คนประเภทเราอะแกคนประเภทเราเป็นแบบไหนสวยจริงก็ใช่ก็ถูกของน้องก็ใช่แต่เมื่อวานสวยจริงแล้วสวยแบบสวยสง่าไม่คิดว่าเขาจะเอนจอยทำไมแกไปสร้างเรื่องอะไรกับพี่เชอรี่พี่เชอรี่เขมาสอนรู้จักพี่เชอรี่เขมาสอนกันใช่ไหมเป็นแบบหนึ่งในดาราสาวที่เขาบอกว่าเป็นเจ้าหญิงของวงการบันเทิงเธอเขาเดินอ่ะมึงวิ่งไปถึงนู่นแล้วลาดพร้าว80อ่ะพี่เชอรี่ยังเดินลงบันไดแบบไหลงดงามแบบโอ้โหแบบกิริยามารยาททุกอย่างดีมากแล้วเมื่อวานคือสายตาไปสะดุดกับหนึ่งสิ่งบนใบหน้าเขาคือลิปสติกปากเขามึงถามเขาสีลิปสติกเขาสวยมากนี่เมื่อวานนั่งเขานั่งอธิบายเรื่องของการแบบดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอย่างนี้ก็นั่งจ้องเขาแล้วก็ถามว่าพี่ใช้ลิปสีของอะไรเยอะมากเหมือนไม่ฟังเขาเลยไม่ฟังใจความสำคัญเลยเพราะสวยอะเข้าใจไหมเราอยากสวยแล้วว่าพี่เชอรี่ใช้ลิปสติกสีอะไรเหรอคะสวยมากสีส้มแบบส้มนูดอะไรอย่างงี้ถ่ายรายการเสร็จปุ๊บก็มีบุคคลเดินเอาลิปสติกพี่เชอรี่มาบอกว่าพี่เชอรี่บอกว่าฝากให้เจนนี่นะคะมึงถึงแม้ว่าจะใช้แล้วบนปากเขาก็ตามแต่ก็ยังสะอาดกว่ากูอาบน้ำไปเจ็ดสัปดาห์เข้าใจปะดีใจมากมึงกับว่าวันนี้ฉันจะสวยเหมือนพี่เทอรี่แต่งหน้าเสร็จปุ๊บแม่วันนี้หนูไม่ใช้ลิปแม่นะอ๋อใช้ลิปพี่เทอรี่มึงเหมือนกูล้มใส่อิฐวัดเลยประธานเสร็จอ่ะอีกแล้วกูได้ยินว่าเนี่ยอีเนี่ยได้ยินว่าบอกแม่ลบเหอะเดี๋ยวแต่งหน้าใหม่ อะไรสักอย่างกันอยู่กูว่าเป็นอะไรกันวะเอาแล้วนี้มึงอยู่บนพี่หน้าพี่เชอรี่มึงเหมือนโคมยี่เป็งสีส้ม อยู่บนหน้ากูมึงเคยไปวัดเชียงใหม่ไหมที่เป็นอิฐแดงๆอ่ะแล้วกูแบบถือสังฆทานแล้วสะดุดล้มแล้วปากกูล้มไปโดนอิฐอ่ะเหมือนกินชาไทยเหมือนกินชาเย็นที่แบบใส่ชาเยอะไปนิดนึงแล้วมันไปคาบๆเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าพื้นเพคนเราอะนั้นไม่เหมือนกันแต่กราบขอบคุณพี่เชอรี่มานะน่ารักมากสวยน่ารักมากทั้งภายในและนี่ก็คือทั้งหมดของวันก่อนเข้ามาก่อนค่ะเลยแป๊บนึงนะมึงค่ะตื่นเต้นสุดเลยค่ะไอคนนี้นั่งข้างๆมันคือชื่ออะไรอ่ะเท่คนนี้อุ้ยเสื้อดำอ่ะเสื้อดำยังไงไม่คือยายกับเจนน่ะอยู่ในตึกแล้วมันก็คือจะเจอน้องๆกันหลานบ่อยงานนี้ไม่ค่อยได้เจอก็เลยแบบอุ้ยไม่แต่ก็ถามเฉยก็ได้ว่าใครเสื้ออะไรแบบหูคนอีเท่อ่ะเสื้อดำก็เท่แบบโอ้โหเสียวครับเป็นเด็กเป็นเล็กลูกหลานฉันทั้งนานเอออันนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบเกือบร้อยชีวิตร้อยชีวิตเลยที่
รวมไปถึงเจนนี่ด้วยที่จะได้ไปเจอกัน23ธันวาคมนี้กับงาน GMTV Star Olympic วันนี้ได้เลยเอามาทั้งแบบเทียร์ใหญ่เทียร์รุ่นกลางแล้วก็เทียร์น้องใหม่เอามาให้ได้ไปแบบทำความรู้จักกันนะคะเพราะฉะนั้นขอเชิญแขกรับเชิญของเรานะคะมุกวรณีจอร์ดเวย์อาร์ลุคอิชิกาวะมาร์คพาคินนีโอเล้งและเอ็กเพราะฉะนั้นก่อนอื่นปิงปองชื่ออะไรบ้างน้องทั้งหมดนี้หายแล้วลุกเราข้ามเราข้ามหยุดอันนี้หนูมีชีวิตอยู่ใช่ไหมบุ๊กวอลโอเคแม่ส่วนอันนี้คือผู้สร้างตำนานรอยแผลเป็นรอยแผลเป็นตรงนี้ป่ะลุกอิชิคาว่าคุณจอนค่ะท่านมาร์คค่ะนีโอสุดเท่ยื้อแล้วกระดูกอ่ะกระดูกที่มันแซ่บอ่ะกระดูกที่มันเล็กน้องอันนี้น้องใหม่เลย S วันนี้แขกเยอะมากแต่ว่ามีเรื่องสนุกสนานคุยกันเลยเดี๋ยวเราเตรียมตัวจะไปเจอกันสตาร์ลิมปิกนะคะเพราะงั้นเชิญนั่งกันก่อนเลยดีกว่าเมื่อเช้านี่ฉันมาถึงปุ๊บอะเย็นเนี่ยไปนั่งอยู่กลางแดดเนาะหนาวไปเสียบไปกันจริงมันหนาวมากเลยนะในสตูนี้ก็หนาวเหมือนกันมางั้นก่อนจริงคนอื่นก็หนาวอะไรนะอดทนเรายังเด็กยังเล็กอุ๊ยแล้วถ้าพิธีกรหนาวบ้างทำไงนะยืนเฉยพิธีกรหนาวบ้างทำหน้าที่อะไรอยู่อะทุกวันเนี้ยเป็นเตรียมพร้อมมาสำหรับสตาร์ลิมปิกเนี่ยพวกเธอต้องทำอะไรกันบ้างบุกเล่าให้ฟังหน่อยสตาร์ลิมปิกคืออะไรก็โดยปกติมันจะเป็นสกูลิมปิกเนาะที่แบบทุกคนจะมาเล่นกีฬากันแล้วก็จะแบ่งเป็นสัก 3-4 ทีมอะไรเงี้ยแต่คราวนี้เป็น2ทีมแล้วก็จะส่งตัวแทนกันมาเล่นกีฬากันบอกเขาก่อนแบบเวลาเจอสกูลิมปิกอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเกมสนุกสนานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเป็นเกมแบบสันทนาการแต่ว่าครั้งนี้เป็นการแข่งกีฬาแบบจริงจังจริงจังสามประเภทครับนะก็คือปัญจศิลาปัญจศิลาถูกต้องเบตองแล้วก็หมูยางเฉลยอยู่ที่สุดซึ่งมีแข่งอะไรบ้างรอบนี้มีแข่งอะไรบ้างมีบาสมีบอลแบดเป็นกีฬาสีระหว่าง2สีครับก็คือสีขาวทีม Lightning Cheetah แล้วก็สีดำ Shadow Eagle เราก็รวมแบบเป็นเหมือนกันแข่งขันกีฬาที่ใหญ่ที่สุดของ GMM ที่เคยจัดมาแล้วก็อยากให้แฟนคลับมาเชียร์กันอะไรอย่างเงี้ยเป็นการเป็นงานไอ้ยายเขาเหมือนแบบล็อกนี่นั่งแต่ละคนพี่ลุงนั่งนี่จอดนั่งจอดนั่งนี่ใกล้มือรู้ยังทำไมมึงกับกูนั่งกลางแล้วมันไกลสุดแต่ว่าจริงๆทุกคนเนี่ยทุกคนก็จะมีความเกี่ยวข้องจริงตรงนี้แบบมีความเกือบเป็นนักกีฬากันกับทุกคนนะใช่ไหมเริ่มจากมุกวรณีเป็นนักกีฬาอะไรกันกินทนกินวิบากเรื่องของกีฬานี่มันไม่มีเลยค่ะเขาก็เลยให้เราไปอยู่ในส่วนของกองเชียร์แทนไม่แต่ว่าสมัยเรียนน่ะสมัยเด็กๆหนูเป็นดัมเมเยอร์ถูกไหมใช่ค่ะเป็นดัมเมเยอร์ของสีเท่าที่ตอนเรียนแบบมัธยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เธอก็เหมาทุกปีเลยป้าเพราะว่าดูเป็นกีฬาสีแล้วมันก็ต้องหาคนงดงามไปยืนหน้าก็ดัมเมเยอร์บางทีก็จะเป็นแบบถือป้ายโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าพี่เมฆทำอะไรก็จะทำด้วยคือยอมไม่ได้เขาเหลือแข่งกันกับพี่แล้วยังคนละสีไงแล้วเขาทำอะไรแล้วก็ทำแล้วถ้าทำผลงานได้ดีไหมกับการเป็นดัมเมเยอร์ของเธอไม่ค่อยดีทำไมอ่ะแต่แก๊งเดี๋ยวทางแก๊งคาถากรมันจะมีแก๊งที่แบบว่าเป็นดัมเมเยอร์เนี่ยก็จะเป็นรวมคนที่เคยเป็นคาถากรเป็นดัมเมเยอร์อะไรเงี้ยมาก่อนอะไรเงี้ยตะวงตะวันอะไรเงี้ยพี่เต้กลุ่มนั้นอ่ะล่าสุดพี่เต้เขาหลอกหนูไปเที่ยวไหนมานะภูฏานค่ะแต่ว่าเขาหลอกก็ไม่ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือพี่นิวเป็นคนโทรมาแล้วก็เหมือนแบบว่าเฮ้ยน้องไปเที่ยวต่างประเทศกันประเทศนี้จื้อๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าไปไหม
มุกก็จำมาแต่วันที่แล้วก็เฮ้ยพี่เราชวนเราไปต่างประเทศถ้าเราว่างเราต้องไปให้ได้อะไรเงี้ยโดยที่เราไม่ได้ดูว่าภูมิประเทศอะไรเขาเป็นแบบแนวไหนอะไรเงี้ยซึ่งภูฏานเป็นแนวธรรมชาติสุดๆแล้วก็เป็นแนวแบบวัฒนธรรมด้วยวัฒนธรรมขี่ม้าปีนเขาแค่ไม่มีสัญญาณเน็ตบ้างถึงตรงนั้นอะไม่มีไม่มีสัญญาณมีน้อยมากแล้วก็แบบเป็นเที่ยวไม่มีแน่นอนขนาดนั้นเลยหรอใช่ก็เป็นเที่ยวธรรมชาติธรรมชาติล้วนเลยอะไรเงี้ยแล้วแต่ชุดเสื้อผ้าชุดเสื้อผ้ามุกจัดไปเหมือนเมืองหนาวแล้วก็หนาวแต่ว่าแต่แดดร้อนมากแล้วก็ทุกอย่างมันแบบมันไม่ใช่มุกเลยแล้วมุกแบบพอมุกมาถึงภูฏานแล้วมุกก็ถามพี่ว่าชวนมุกมาทำไมหรอคือประเทศนี้มันดูเหมาะกับมุกใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าแบบคืออยากชวนมาเขาอยากให้มันมีเรื่องเล่าคือมาหาประสบการณ์โดยตรงเนี่ยหรอคือเหมือนพี่เตยบอกว่าถ้ามันสมูทเกินไปเขาจะไม่มีเรื่องเล่าเขาเอาต้องมีเรื่องเล่าทำไมต้องมีเรื่องเล่าทำไมเพื่อไปออกรายการเนี่ยเขาตัวอีกเขาบ่อยเล่าทุกอย่างไปหมดแล้วไม่แต่เขาทวิตเตอร์เฟซบุ๊กก็มีเรื่องเล่าให้แล้วนะก็ไม่ต้องไปถึงกูตาก็ไปเอาเรื่องเล่าคนอื่นมาก็ได้แต่งสัตว์แล้วก็บิดเอาให้มันตลกไม่ได้ตัวเจ้าของเขามาเคลมได้แต่พูดถึงพี่เตยนี่ก็เลยต้องตีแบตคุณพี่เตยในโอลิมปิกก็จะเห็นทุกคนจะเห็นเลยพี่เตซ้อมแบบพี่เตไล่ซ้อมแล้วซ้อมกับทุกคนเลยยกเว้นผมคนเดียวทำที่ตีคู่กันล่าสุดซ้อมกับสกายซึ่งเป็นคู่แข่งละคู่ที่ไม่เคยทักมาซ้อมมาเลยไปทักซ้อมคู่แข่งงงมากคุณเกาเหลากันเรื่องจริงหรือเปล่าเรื่องจริงอันนี้ไม่มีคอนเทนต์เลยนะไอที่เกาเหลากันในเอ็กซ์เนี่ยไม่ชอบใจไม่ชอบใจเลยเห็นหน้าตาทักไปหาพี่บ้างไหมอันนี้ไม่ทักไปหาพี่บ้างไหมไม่ตอบอ่านก็ไม่ตอบบอกว่านะว่าเมื่อไหร่คุยแต่เรื่องรองเท้าอยู่นั่นแหละบอกว่าทีแบบก็รองเท้าใส่คู่ไหนใส่เหมือนกันไหมแฟชั่นแล้วไม่เอาชนะเลยบ้างว่าชนะเขาแต่เขาคนมาตอนแบบใครใช่เขามาคุยกับผมแต่เขากับสกายไม่เข้าใจคู่แข่งเขาคู่แข่งไปประเมินคู่แข่งนี่เก่งไหมก็เก่งซีก็เป็นนักกีฬาเหมือนกันนักกีฬาแบบเหมือนกันแต่ว่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าเยียมาเนี่ยเขาเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติใช่ปะเธอแบบคนในขณะที่คนอื่นเขาซ้อมกันหนักหนาทำไมเธอไม่ค่อยวะครับไม่ค่อยซ้อมเพราะว่าเราเป็นสายแบบหลบๆอู้ๆก็คือเมื่อก่อนต้องวิ่งตามแบบว่าตามถนนวิ่งตรงทางด่วนไอ้เอมี่ยันด่วนเรียบทางด่วนตอนดาวตรงดาวคนองวิ่งแต่เขาจะปั่นจักรยานตามปั่นจักรยานตามเราก็พกตังไว้ในกระเป๋าก่อนออกตัวปุ๊บใส่ปูดดังเร็วให้ห่างห่างเลยปั่นดูท้ายไงมันจะมีน้องๆที่วิ่งช้าๆแล้วก็ใส่เลยพอหักโค้งปุ๊บโบกวินไปเลยนี่ไปทางนู้นแล้วก็ไปพรมน้ำเอาให้ปิดอันนี้ทำจริงๆแต่ว่าก็ไม่ดีอย่าไปทำตามนะติดทีมชาติอยู่กี่ปีติดอยู่2ปีได้ถึง2ปีเลยเหรอได้ถึง2ปีเลยเหรอเราเป็นสายแบบว่าเราไม่ได้เล่นพละกำลังหมายถึงว่ามันจะมีสายกับสไตล์การเล่นเราจะเป็นแบบพวกแท็กติกพวกแบบใช้แบบสมองแท็กติกหรือตุกติกเรื่องนี้ดีกว่าอีกคนที่เป็นนักกีฬาแบบอันนี้ก็ทีมชาติเหมือนกันคนไหนน่าไม่น่าใช่หน้าดูจากหน้าดีกว่านี่โอไม่น่าใช่มึงหลบดิกูจะมองเอสมึงบังเอสอ่ะยังไงจ๊ะใครก่อนดีนี่ไงทีมชาติอีกคนน้องเอสด้วยเวลคัมสู่บ้านเชียงรายทีวีอันแสนอบอุ่นนะคะหลายคนอาจจะเห็นสนามเอสที่เขานักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติเอสว่ายตั้งแต่กี่ขวบอะ5ขวบครับแล้วยังไม่ขึ้นจากน้ำเลยเหรอมันบวมเขาเริ่มใหม่ถึงเขาเริ่มไหว้น้ำเขาเริ่มเหรอมันเริ่มชอบเพราะชอบหรือเริ่มชอบเพราะเก่งคือตอนแรกผมแบบว่ายน้ำเพราะว่าผมขี้ร้อนแล้วแบบอยากเล่นกีฬาก็เลยไปเล่นกีฬาที่ว่ายน้ำอะไรเงี้ยไม่ชอบเล่นกีฬาบนบกเพราะว่าแบบเวลาแบบเหงื่อออกเยอะๆแล้วมันแบบเหนอะหนะอะไรเงี้ยฉายาเขาฉลามเอสใช่ไหมได้มาได้ยังไงครับคือตอนเวลาแบบนักข่าวเวลาลงข่าวเกี่ยวกับกีฬาว่ายน้ำอ่ะเขาจะเรียกผู้หญิงว่าเงือกแล้วก็เงือกตามชื่ออย่างของพี่ก็เป็นเงือกมุกอะไรอย่างเงี้ยของผู้ชายสมมุติว่าแบบผู้ชายลงข่าวก็จะเป็นฉลามจ้อฉลามนูกไงมาก่อนฉลามนูกแล้วจะเป็นกระเทยอ่ะยังไม่มีเดี๋ยวเรียกว่าอะไรดีแต่เดี๋ยวแม่แมงกะพรุนเอสเราแบบผลงานที่ดีที่สุดผลงานที่ดีที่สุดของเธอคือจริงๆถ้าแบบเป็นชิ้นเป็นอันก็คือเคยได้เหรียญทองแดง4เกมครับนี่คือสูงแต่ว่า
ถ้าแบบใหญ่กว่านั้นก็คือแบบได้ไปเข้าร่วมเอเชียนเกมกับเอเชียนแชมป์โลกมาล่าสุดเลยป่ะที่ไปเอเชียนเกมใช่เอเชียนแชมป์โลกเอเชียนเกมเพิ่งไปจีนมาครับกลับมาตุลาใช่โอ้เธอ2คนเวลาแบบสมัยไปเก็บตัวแข่งเธอกินอยู่ยังไงเก็บตัวแข่งมันจะมีแค่พวกรายการใหญ่ๆใช่ตีเกมไม่ใช่เกมแล้วผมซ้อมแบบเมื่อกี้พี่คิดว่าผมจะติดมั้ยไม่ได้ไปแล้วเล่าอย่างภูมิใจเลยดูสิติดเยาวชนทีมชาติก็บุญแล้วแต่คว้าเหรียญกลับมานะเออคว้าแบบเนี้ยซึ่งเป็นเหรียญอะไรเนี่ยเหรียญทองแดงประเภทเยาวชนโลกโอ้ยประเภทเดี่ยวประเภทคู่ชายคู่แล้วได้เพราะมึงหรือได้เพราะคู่อีก4คนเนี่ยจริงประวัติก็ไม่ธรรมดาหนักความนักบาสนักบาสตอนนี้เขาจะเป็นนักเทนนิสซะด้วยจริงมั้ยอ่ะนิดหน่อยนิดหน่อยไม่ชอบเล่นชอบเล่นมากๆชอบเล่นตอนนี้เหรอตอนนี้ตอนนี้แล้วก็กอล์ฟด้วยโอ้นี่เขาก็นักกีฬาทางด้านนู้นชื่อเล้งเนี่ยเพราะแข่งกินเล้งนี่เล้งแซ่บจอแฟงเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จอแฟงแต่อยากรู้ที่มาของชื่อก่อนอ่ะแบบว่าเล้งทำไมถึงชื่อเล้งคือมันตั้งแต่ตอนนี้หรือว่าเป็นเพราะเธอชอบกินแล้วค่อยมาเปลี่ยนมาเจ๋งเนี่ยไม่ใช่ครับเป็นชื่อที่แบบใช้มาแบบตั้งแต่เกิดนี่แหละครับเพราะว่าผมเกิดปีมาลงไงครับแล้วแบบว่าภาษาจีนเล้งแบบว่ามังกรเนี่ยนั่นเขาก็นักกีฬาเดี๋ยวสี่คนนี้เดี๋ยวคุยกันเด็กหน้าไปเรียนในทอกระเทยนะคะพวกเล่าให้ฟังหน่อยสไตล์โอลิมปิกคืออะไรทุกคนจะมาเล่นกีฬากันแล้วก็จะแบ่งเป็น2ทีมแล้วก็จะส่งตัวแทนกันมาเล่นกีฬากันคุณบอกว่าคุณเป็นอะไรของชีวิตทวีนนะมันสมองแปลหน่อยผมว่ามันสมองแปลว่าอะไรเบรนเบรนอ่ะแฟตเบรนแฟตเบรนแฟนคลับญี่ปุ่นก็ดูเยอะเบนซูบูชะเป็นเหมือนชาบมากคุยกับนักแบดแบดว่ายน้ำแล้วก็นักแบบเป็นนักกินไปแล้วรอบนี้มีนักบาสอยู่3คนแล้วพวกแค่2นะเพราะว่ามันเวลามันอาจจะไม่พอป่ะงั้นขอคุยแค่จอดกับลูกแล้วก็เล็งแทนโอเคหมดแล้วเหรอได้นั่งเอิดรอจะพูดไปคนนู้นก่อนผมว่าผมในทีเด็ดเก็บทีหลังดีกว่าเพราะว่าตอนนี้คุณบอกว่าคุณเป็นอะไรของจีเอ็มทีวีนะมันสมองผมไม่เคยเขาเรียกว่าแรงขับเคลื่อนของจีเอ็มทีวีแปลให้ฟังหน่อยผมว่ามันสมองแปลว่าอะไรเบรนเบรนเบรนแฟตเบรนแฟตเบรนมันขอภาษาอิตาลีด้วยพวกนี้อิตาลีเราหน้าลุกด้วยเบสเบรนญี่ปุ่นอาจจะต้องเป็นสื่อญี่ปุ่นด้วยนี่แฟนขับญี่ปุ่นก็ดูเยอะเบนซูบูชะเขาเป็นเหมือนชาบะชาบะก็ที่ลูกกับจอนเนาะก็เราก็ลูกก็ซ้อมแบบช่วงนี้ซ้อมมากขึ้นเกี่ยวกับบาสคิดว่าตอนนี้แบบจัมช็อตก็เริ่มแม่นแล้วอยู่ทีมเดียวกันไหมจอนกับละทีมคนละทีมสีขาวเหรออันนี้ต้องบอกว่าจริงๆผมเป็นคนทำให้ลูกเริ่มเล่นบาสเกตบอลนะเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจเลยเพราะว่าผมใช่เพราะว่าตอนที่เขามาอยู่ไทยเนี่ยช่วงนั้นอ่ะเขาอาจจะเคยเล่นอยู่แล้วแต่ว่าตั้งแต่ตอนนี้ช่วงโควิดเนี่ยก็คือตอนนั้นมันมีคอร์ดอยู่ที่คอนโดเขาแล้วก็ไปเล่นนะครับก็ปั้นมากับมือเราเรียนสิทธิ์จะมาล้างครูใช่แล้วมันก็เก่งขึ้นมากๆเต้นสี่แบบสองคนเพราะว่าจอร์ดเราเห็นเล่นบาสมาแต่ไหนแต่ไรนึงแล้วช่วงที่หนึ่งนี่เข้ามาบริษัทใหม่ๆเลยก็ได้เห็นคลิปสองคนนี้ไปเล่นด้วยกันให้แบบคอมเมนต์ฝีมือของแต่ละคนหน่อยสิข้อแข็งเลยนะข้อดีของเขาเลยคือเขาแรงไม่หมดคือแรงเยอะฟิตมากถ้าสมมติว่าเขาตั้งใจอะไรสักอย่างเช้าเที่ยงเย็นมันคือลงไปทำอย่างนั้นตลอดเพราะงั้นก็คือวินัยดีใช่วินัยดีเวอร์แต่เขาเป็นคนที่เขาสอนคุณมาเนี่ยคนนี้เขาคือจอร์จจะแบบเป็นสายแบบว่า go to the rim เก่งมากอ่ะแล้วเธอเริ่มเล่นมาตั้งแต่เด็กเลยป่ะสิบสองครับที่เล่นบาสเนี่ยก็เพราะว่าตอนนั้นคนที่แอบชอบเนี่ยเขาไปชอบเพื่อนที่เล่นบาสผมก็เลยมีไฟในใจมากเลยใช่แล้วสุดท้ายเธอกับคนที่เขาแอบชอบได้กันเองได้มาไม่เราได้ก็ถั่วเอ้ยอุ้ยมาดูซีรีส์จีนทีวีเยอะไปแล้วแล้วสรุปจบยังไงนะกับเรื่องอ๋อก็เล่นมาเรื่อยๆจนไม่มีโอกาสไปแข่งก็คือไม่ถึงเยาวชนครับยังไม่ถึงนีโอแต่ว่าก็ได้มีโอกาสไปแข่งนู่นนี่นั่นแล้วก็ชอบมากๆจนตอนแรกก็เหมือนเลิกเล่นไปแล้วเพราะว่าไปต่อยมวยใช่ไหมแล้วก็
ลับมาอีกรอบนึงเพราะว่ามีซาลิมปิกจริงๆพ่อก็ชอบให้เราเล่นบาสมากก็เลยแบบอยากเล่นอยากเล่นให้พ่อดูเขาอัดฉีดให้ด้วยก็เลยแบบแพ้ไม่ได้แรงมาใส่เขาดีแล้วมวยยังก็กล่าวว่าถ้าในสนามบาสมันมีอะไรที่ต้องใช้ก็จะใช้มวยสอบเนี่ยครับสอบคุณเล่นทำอาจจะไม่ได้ทำไม่ทำหรอไม่ทำเพื่อนพี่น้องกันทั้งนั้นเลยถึงจะไม่น่าเชื่อแต่ว่าแบบใหญ่ๆนิโอนี่เขาเป็นผมเป็นเคยติดรายการนักเรียนไทยก็คือเยาวชนทีมชาติตอนอายุ17ปีใช่บาสครับแต่ว่าคนนั้นคือเธอได้ทุนบาสมาถูกปะใช่ใช่ทุนบาสเข้าคิดเตียนใช่ครับเหรอผมเรียนฟรีตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่โตมาไม่เคยเสียค่าเรียนเลยโอ้ยรู้ว่าที่มันติดคือติดสำรองนะคือนั่งจอดเมาไม่จริงเขาไปเจอเธอยังไงอ่ะเขาไปเจอเธอนั้นแต่กี่ขวบวะไม่คือตอนแรกอ่ะเขาอ่ะไม่ยังไงล่ะกูไปเถียงอะไรมึงยังไม่ใช่ไม่แต่จะต้องให้ฟังไงว่าตอนแรกอ่ะเขาอ่ะติดต่อคือทางกรุงเทพคริสเตียนอ่ะเขาติดต่อโรงเรียนอุดรผมไปบอกว่าขอนักบาส2คนนี้หน่อยคือเป็นเพื่อนผม2คนไม่มีไม่ใช่ผมแล้วผมเลยคิดว่าโอ้โหช่วงนั้นมันแบบคือผมมีปัญหาตอนนั้นอกหักอยู่เราก็เลยแบบเห็นโอกาสว่าเอ้ยจะได้แบบไปคัดที่กรุงเทพอย่างเงี้ยแล้วก็เลยลองประชดแฟนเก่าเราบอกว่าเฮ้ยโทรไปแบบบอกว่าเฮ้ยเราจะไปกรุงเทพแล้วนะประมาณนี้เพื่อให้เขาแบบล้างเราแต่เขาไม่ได้ติดต่อมึงใช่แต่เขาไม่ได้ติดต่อผมแต่ทำเป็นพูดไปก่อนพูดไปก่อนแล้วคราวนี้มันก็บอกว่าโอ้ดีเลยไปสิเฮ้ยผิดแผนแล้วแกชีวิตมึงมีแต่เรื่องอะไรคิดเรื่องใหม่ต้องคิดแผนใหม่ทั้งหมดตรงนั้นแล้วหายละผมก็เลยแบบโหได้ถ้าพูดอย่างนี้ไปดีกว่าก็เลยแบบแบกตัวเองแบบไปขอร้องเขาบอกว่าขอโค้ชเราอ่ะให้โทรบอกเขาหน่อยว่าฝากติดเด็กไว้1คนอะไรเงี้ยแล้วสองคนนั้นก็ยังได้ไปอยู่สองคนนั้นน่ะคือติดแน่ๆแต่คือผมเขาบอกว่าขอไปดูตัวก่อนเพราะว่าเขาเคยมาดูแล้วไม่เคยรู้จักผมเลยอะไรเงี้ยแล้วพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ก็คือเรามาได้เลยกรุงเทพมาได้เลยไม่ส่งพ่อแม่เป็นแบบที่ดีมากเพราะตอนนั้นน่ะคือพ่อเขารู้ได้ยังว่าตอนนี้เธอไม่ได้อยู่ที่อุดรหรอกเขายังคิดว่ามันน่ะอยู่ในห้องชั้นบนอยู่เลยที่เป็นโรคจากบ้านแล้วใส่กล่องเธอติดทีมชาติถูกปะใช่ครับใช่โรยด้วยกลีบกุหลาบนะแบบคือตอนแรกอ่ะเราวางแผนว่าเราจะติดทีมชาติตอนอายุ16ปีแล้วเราก็จะแบบลาออกจากคิดเตียนเลยคือแผนแรกกับเป็นอย่างนั้นแล้วออกไปทำไมเนี่ยคือตอนเรามากรุงเทพเราอยู่ไม่ไหวไงช่วงแรกเพราะเราเป็นเด็กต่างจังหวัดพอเรามาปุ๊บมันเหมือนโฮมซิกอะคิดถึงบ้านมันเป็นความรู้สึกแบบเวลาเราเดินเข้าห้องเรียนใช่ไหมแล้วเราเหมือนอยู่ดีเราก็ร้องไห้ออกมาเลยมันแบบรู้สึกมันโหงมากเลยรู้ทำไมมันเหมือนห่างจากบ้านคือตอนแรกเราก็คิดว่าโอ้โหได้อยู่ห่างกับพ่อแม่ถึงเวลาเกเรเต็มที่แล้วแต่ว่าพอมาอยู่จริงมันแบบเราซ้อมบ้านอยู่เงี้ยเราต้องขอโค้ชว่าขอแป๊บนึงขอไปเข้าห้องน้ำเพราะว่าเราต้องไปแอบร้องไห้อะไรเงี้ยโอ้ยเราอยู่ไม่ไหวจริงๆไม่รู้เพราะอะไรอย่างเงี้ยเป็นอยู่นานไหมการนี้เป็นอยู่ประมาณ7วันไม่เป็นอยู่ประมาณ 2-3 เดือนอยู่นะโหที่แบบร้องไห้ทุกวันก็เลยทำให้อยากลาออกอยากลาออกก็เลยวางแผนว่าเอ้ยเติมตำแหน่งมาแล้วงั้นเรารีบติดทีมชาติในอายุที่มันใกล้ของเราดีกว่าคือตอนนั้นมันจะมีทีมชาติที่อายุ16ปีซึ่งเราอ่ะมีโอกาสที่จะติดได้อะไรเงี้ยแล้วก็พอไปคัดจริงปุ๊บด้วยความที่ตอนนั้นน่ะคือทุกคนน่ะโค้ชแล้วก็พยายามบอกเราว่าเฮ้ยเราติดแน่ๆแล้วเราก็มั่นใจในความสามารถของเราว่าเหมือนเรามองแล้วแหละว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ของเราอะไรเงี้ยเหมือนแล้วเขาจะประกาศชื่อคนสุดท้ายเงี้ยเรามองดูแล้วที่อยู่ยืนอยู่ข้างๆเราเรามองแล้วแหละโอ้มันไม่เท่าไหร่ว่ะเรามันเก่งกว่าจริงๆอ่ะคือไม่ได้ขี้โม้นะแต่ว่าเราก็รู้ไงแล้วเพื่อนๆก็บอกโค้ชก็บอกแบบให้ผมไปทำพาสปอร์ตเรียบร้อยเดี๋ยวสุดท้ายประกาศชื่อมามันไม่ใช่ชื่อผมนี่แหละเป็นที่มาของภาพยนตร์เรื่องใหม่ล่าสุดชื่อว่าทีนี้เรื่องใหม่ล่าสุดของ GMTV ชื่อว่าไทยความมั่นนำแสดงโดยนีโอไตรคนเดียวโอ้แต่ว่าผ่านมาได้แต่ว่ามันแบบถ้าไม่ล้มหากไม่รู้จักเจ็บปวดก็คงไม่ซึ้งถึงความสุขใจเล็งเนี่ยเล็งต้องทายไหมว่าเล่นกีฬาอะไรลองทายซิกีฬาอะไรลองทายอยู่ครับผมเธอดูเหมือนผิวพรรณไม่น่าโดนแดดแล้วก็ดูเหมือนไม่ต้องออกไปทำอะไรสู้กับใครเธอคือฟีลว่าเล่นหมากรุกทีมชาติเล่นโกะฉลาดเกินอันดูฉลาดเกินไม่ใช่ครับไม่ใช่ฉลาดเกินอันนั้นเธอฟีลอะไรอ่ะเล่นฟุตบอลครับผมลูกเหรอต
ก็ผมก็พยายามไม่แบบไม่เตะกลางวันก็คือเตะกลางคืนเตะกลางคืนเอาตีสองอะไรเงี้ยตีสองนี่เตะโมงสองทุ่มอะไรอย่างงี้สองทุ่มสี่ทุ่มอะไรก็แล้วว่าไปแต่นักฟุตบอลหลายคนที่เคยเจอเขาก็พยายามแบบเลี่ยงแดดนะเหมือนแบบพอโตมาปุ๊บก็พยายามไปเล่นตอนค่ำอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบถ้าเป็นแข่งอะไรเงี้ยก็จำเป็นจะต้องเป็นกลางวันก็ทนๆหน่อยอะไรเงี้ยนานๆทีเล่นกองอะไรกองหน้ากองชุดไม่กองทอมตึงนี่กองแท็กเลยอันนี้พื้นเพในเรื่องของกีฬาเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยในส่วนของกีฬาการแข่งขันเนี่ยมันเข้มข้นแน่ๆแต่ว่าความ GMTV เนี่ยมันก็ต้องแบบมันไม่ได้แข่งเฉยๆอยู่แล้วมันต้องมีความสนุกสนานส่วนอื่นอยู่แล้วมุกจะขึ้นในส่วนของโชว์ด้วยใช่ค่ะก็จะขึ้นในฐานะนักร้องด้วยนะก็เรามันเป็นเพลงคนเพลงฮิต10ปีที่แล้วเราปล่อยเพลงออกมาคราวนี้เราจะได้แบบขึ้นเวทีแบบเป็นนักร้องจริงๆมันจะมีความสนุกสนานนะเนาะอยากให้พูดถึงแบบตรงนี้หน่อยว่าในตั้งแต่อยู่ที่เจมทีวีมาอะไรเงี้ยแบบกิจกรรมที่เธอรู้สึกว่าไปแล้วมันสนก็เอาติ้งครับเอาติ้งเป็นอะไรที่ผมอยากไปทุกปีมากๆเพราะว่านอกจากได้เจอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนใน GMMTV ไม่ว่าเป็นนักแสดงเดียวแต่เป็นทีมงานด้วยแล้วก็จะมีการแข่งกีฬากันแล้วก็ประกวดอะไรหลายๆอย่างมันทุกครั้งที่ไปก็รู้สึกว่ามันสนุกมากๆแล้วเรามี after party ด้วยอะไรหลายๆอย่างมันจะได้เห็นท่าแท้ด้วยท่าแท้ของใจเออแต่ว่าครั้งนี้มันก็จะมีแบบแฟนคลับมาด้วยซึ่งเราทุกคนเขาอยากมาดูอยู่แล้วความสนุกสนานในความเป็นหมู่มวล GMTV เนี่ยมันเป็นความสนุกอย่างนี้หลายครั้งที่เวลาไปเอาติ้งแล้วก็เป็นหลายคนแบบชอบจะติดตามผ่านว่าอุ๊ยแต่ละเขาทำอะไรกันครั้งนี้คุณจะได้มาอยู่ในเป็นหนึ่งในทีมผู้ชมถูกต้องแล้วก็เราติดตามในนิบัตยังเหลืออยู่บ้างนะฮะไปซื้อกันได้ที่ไทยที่เก็ตเมเจอร์แล้วเดี๋ยว23ธันวาคมนี้ไปเจอนี่ทั้งหมดนี้เลยหรือใครที่มาไม่ได้ก็ดูไลฟ์สตรีมก็ได้นะครับอุ๊ยตัวให้มันมีประโยชน์อย่างนี้บ้างนี่มึงเนี่ยกินอย่างเดียวเลยมึงเนี่ยแล้วมึงไม่พูดอ่ะมึงรู้ป่ะเนี่ยไม่รู้ถ้ามึงสองคนนึกอะไรไม่ออกขาย GMM ไลฟ์เท่าก็ได้อ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเจอกัน23ธันวาคมนี้นะคะที่ Impact Arena อุดรธานีเมืองทองธานีอย่างที่บอกมันจะมีพอแข่งเสร็จแต่ละประเภทกีฬามันจะมีมินิเกมให้เล่นด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองมาเล่นกันแบบเดียวกันครับก็เถอะค่ะชูดบาสบ้า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 ลูกแม่เอาปะนะให้เล็งไว้เอาให้ข้าวห่วงเด้อลูกนะคะไม่มีนะน่าจะไม่มีและเกมก็ไม่มีแบบนี้ที่สตาร์ลิมปิกด้วยไม่แน่ถ้าเอนจอยและนี่คือเกมชูดบาสบ้า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 ก็คือเดี๋ยวเราจะแบ่งทีมเดี๋ยวปองเล่นด้วยครับฝั่งละ5คนเป็น2ทีมคราวนี้สิ่งที่เราจะชูดเนี่ยจะไม่ใช่ลูกบาสนะครับมันจะเป็นของที่อยู่ในกล่องนี้ซึ่งเราต้องแรนดอมเอานะคะเนี่ยนะคะฟังนะคะตรงนี้เรามีกล่องปริศนาที่จะไม่ใช่ลูกบาสแต่เราจะใช้อุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องนี้ใช้ชูดแทนใครอยากได้กล่องไหนไปยืนอยู่หลังภาชนะกล่องนั้นเลยค่ะได้หมดเลยว่าแต่อันนี้มันน่าจะหลอกแบบอันนี้น่าจะเป็นของเล่นแน่คิดว่าเอาวิเคราะห์สีก็ต้องอะไรที่ยังอันนี้หนักไหมยากใช่ไหมอันนี้น่าจะยากสุดหลอกอันนี้น่าจะง่ายกว่าไหมทุกคนมีของเป็นของตัวเองแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มจากภาชนะที่เหมือนกันของแต่ละทีมนะคะขอเชิญคุณลุกนะคะที่เลือกภาชนะสี่เหลี่ยมจัตุรัสและคุณเอสค่ะ1 2ตบโอ้โหไม่ได้ชุดให้ทั้งตะกร้าเลยเหรอทั้งตะกร้าเลยเหรอ
ทีละลูกเหรอหรือว่าทั้งตะกร้าทั้งตะกร้าทั้งตะกร้าใครล่วงน้อยที่สุดโอ้โหอิชิคาวะเชิญก่อนเลยอิชิคาวะเริ่มจ้าอากาชิยะเสียวหัวพร้อมแล้วชุดได้เลยนะพี่อย่าจริงจังมากจริงจังมากจริงจังมากว่าโดนบอกพี่อย่าจริงจังมากโอ้โหว้าวไม่ได้กินที่มันไม่ลงแต่อีเตะเตะมันเหมือนจะลงแต่มันไม่ลงหุ่ยแต่เฉียดมากเฉียดมากคะแนนเป็นศูนย์ไปลงใจหน่อยมาเลยครับอุ้ยเฮ้ยโยมเป็นนักวันเล่จริงค่ะโจโซวันต่อไปค่ะขอเชิญคุณมุกและก็ขายจริงจังคุณมุกกับยายเปิดเลยค่ะใครเป็นอะไรจ๊ะอะไรวะแต่เราไม่ได้โยนทั้งถาดทั้งถาดร้อยไม่ได้แค่นี้แค่นี้แค่แตงกวาแตงกวาอ่ะใครก่อนฉันก่อนเหรอได้แบบคนได้ลองสลับนะคะยายเริ่มก่อนเลยค่ะไหนๆโยนเสร็จก็ทุกทายทุกทายอยากที่พูดคือคือตอนซ้อมมาดีตอนจริงไงไปเล่นกะปิไปมุกท่องหน่วยก้านแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยไปโดนโดนโดนเออกัดแรงกัดแรงกันนิดหน่อยสมานนัชชันกันดีมากอ่ะตอนนี้ชนะ3คะแนนนะคะสูงสุดภายชนะชิ้นต่อไปจะเป็นภายชนะที่ยาวสั้นยาวสั้นคุณดิโอจะเจอกับเล้งนะคะไม่เป็นไรจ้าจ้าเดี๋ยวนะเกาถูกมาแล้วน้อยทำไมกูไม่ให้นักแบดมาตีอ๋อคือต้องดออย่างงี้ไปเหรอไม่ได้ไม่ได้โยนไปทำไมโยนอย่างงี้โยนน้ำไม้เหรออุ้ยไม่ปัญหานะก็คือให้โยนแบดติดลูกขนไก่มาทำไมวะเนี่ยเอาก่อนเลยนะกีฬาเดี๋ยวเขาคิดว่าตีตีตีมยุงอ๋อคือเราต้องเป็นทฤษฎีของการโยนหอกถูกปะมาถ้าพร้อมแล้วไปจ้าพ่อเก่งเลยเนี่ยโอ้ยพระคุณเจ้ามึงเล็งอะไรเล็งเป้าเล็งเป้าหรือเล็งอะไรโทษนะเป้าเป้าอยู่นู่นไม่ใช่เป้ากูอยู่นี่มีเฉียดเลยอุ้ยอันนี้เออไม่ใช่เดี๋ยวจะแบบม้วนขึ้นไปแล้วก็ให้มันลงอ่าตามนั้นเลยเออมีม้วนมีอะไรพูดไปเรื่อยคนไทยของแท้ของแท้เลยเพราะฉะนั้นนะคะเละเทะมากตอนนี้ศูนย์ศูนย์ปิงปองกับเจนนี่ก่อนดีกว่าไม่ชอบความกดดันชอบโดนกดหัวอย่างเงี้ยไปเลยครับ1 2 3น่ากลัวมากตกใจแต่ลักษณะคล้ายกับลูกบาศก์มากสุดเออตกใจตกใจจริงฉันก่อนนะอุ๊ยโหยังไงดีอย่าบอกนะลักษณะไม่เหมือนคนจะโยนบาศก์เหมือนผีก็บอกว่าจะได้ซ้อมไปก่อนก็ได้ครับมีเทคนิคยังไงไหมจอต้องระวังยังไงไหมต้องง่ายไหมครับช่างเนาะตรงนะไม่ถึงลงพื้นปิงปองค่ะปิงปองมาเกล็ดลูกแม่เอาไปนะให้เล็งไว้เอาให้ข้าห่วงเด้อลูกส่วนโยเอาล่ะตัวตัดสินตัดสินแล้ว
อันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายเปิดค่ะหัวหน้าทีมโอ้ไอ้เด็กขอบลงทุนมากเลยอ่ะลาเยมาก่อนเยมาไปก่อนทุกคนระวังอันตรายด้วยจ้าป่ะมุ่งมั่นมากฉันว่าอีมาร์กน่าจะต้องเคลี้ยงไปแล้วก็จะทำสารพังค่ะเนื่องจากอันนี้มันเป็นลูกตัดสินเพราะฉะนั้นน่ะเราตัดสินจากของใกล้เคียงไหมหรือว่าไม่ตัดไม่ไม่เดี๋ยวเสร็จปุ๊บซันเดนเดทถ้าลงแข่งต่อไม่ลงแข่งต่อลงอีกฝั่งไม่ลงชนะไปเลยโอเคเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้คะแนนอุบาทมากจากนักกีฬาทีมชาติต่างๆนะคะ0-0ใครอยากเจอใครส่งตัวแทนแต่ถ้าเราลงก่อนก็ได้เปรียบไงแล้วทีมผมมีนักกีฬาทีมชาติเออนิโอฝากให้พี่ลุกลงไปทีแต่ต้องวนนะให้วนนะวนดีนะกูยังไม่เชื่อลุกไปก่อนลุกใครจะเปิดก่อนจ้าอาพี่ลุกไปพี่ลุกไปเฮ้ยสามทีมไทยของเราจัดผมสวยๆก่อนโอ้ยอยู่ทีมเรายายเฮ้ยเฮ้ยมึงไม่เกี่ยวมึงไปไหนฉันว่าไม่พอหรอกแม่ทีมนี้ทีมทำอะตลกจริงอะไรขึ้นอ่ะไม่เรื่องเลยไอ้นี่มันนะโทษนะปิงปองล้มปิงปองมันลงไปตรงแก้มนะแต่มันล้าวไปที่รูอ่ะเดินไปหาใครรู้ก่อนนะทีมรู้คนแรกนะแต่เดนเดนรับแต่เดนเดนนะคะเด็กปั้นมีทรงสิทธิ์กับครูทำไมดูจริงจังจังหุ้ยน้ำหนักอ่ะเดี๋ยวที่โชว์กล้ามนี่คืออะไรต่อเดี๋ยวรู้ต่อไปต้านมันต้านพันไหมว้าวยายฉันบ้าได้ยายมีเฮ้ยมัดมีตัวช่วยเอาอะไรเทคนิคของเขานะคะนี่คือแท็กศาสตร์การเรียนเกรด9มานะคะเดียวมาเขาส่งมาโอเคมาไหนมาจับแม่งตัดสกิลเฮ้ยเล้งไปเล้งมีสิบว่ะมึงไม่ได้หมอลองไม่ได้หมอลองกูไม่ได้แล้วไม่ได้เลยนะวันนี้ทีมของเชียงเหมือจอชนะคะและพรรคพวกชนะไปนะคะเนี่ยอันนี้ถือว่าจำลองบรรยากาศจำลองบรรยากาศของความสนุกสนานของเกมแบบเกมขั้นเวลาในงานเจียนทีวีสไตล์ลิมปิกนะคะเดี๋ยวจะไปเจอกันแบบเจอกันทั้งบริษัทเลยนะฮะอ่ะให้มุกละกันฝากเชิญชวนค่ะก็อยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันเนาะหลายๆครั้งให้มันจัดแบบอยู่ในอินดอร์ครั้งนี้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในงานนี้ได้เลยนะคะสตรีม MTV สไตล์ลิมปิกค่ะใช่แล้วครับผม23ธันวาคมนี้นะครับเจอกันอย่างแน่นอนนะครับที่ Impact เมืองทองธานีนะครับซื้อบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลยนะครับแต่บัตรไปเกือบหมดแล้วล่ะแต่ว่าก็ยังจะพอมีแบบ yeah. เล็กน้อยให้ได้ไปร่วมสนุกกันนะคะวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะคะขอให้แบบโด่งดังเจริญรุ่งเรืองแล้วก็อบอุ่นนี้ตลอดไปนะคะพี่เล้งที่ SP จอร์ PO พี่ลูกน้องโมกแล้วก็มาร์คพาคินมาค่ะ
ช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อนะฮะกับฟรีฟอร์มในทอล์กกับเธอฟรีฟอร์มวันนี้นะคะถือว่าเป็นโอกาสพิเศษนะคะที่ตัวของดิฉันข้าพเจ้ากูนะคะจะได้มีโอกาสนะคะได้สัมภาษณ์บุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกแล้วที่สำคัญเขาเป็นคนไทยด้วยแหละคุณนี่คือผู้กำกับภาพยนตร์แอนิเมชันของดิสนีย์คุณฝนวีระสุนทรผู้กำกับหญิงไทยคนแรกของดิสนีย์กับฟรีฟอร์มตอน Wish and the First Thai Director of Disney ฟรีฟอร์มวันนี้นะคะถือว่าเป็นโอกาสพิเศษนะคะที่ตัวของดิฉันข้าพเจ้ากูนะคะจะได้มีโอกาสนะคะได้สัมภาษณ์บุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกแล้วที่สำคัญเขาเป็นคนไทยด้วยแหละคุณนี่คือผู้กำกับภาพยนตร์แอนิเมชันของดิสนีย์ที่เป็นคนไทยคนแรกที่สำคัญเขาเป็นผู้หญิงไทยด้วยซึ่งเราต้องขอบคุณนะคะทางดิสนีย์ไทยแลนด์มากๆที่ได้เชิญนะคะให้ทางตัวพี่หม่อมแปมแล้วก็ทีมงานเนี่ยได้เข้าไปดูตัวอย่างแล้วก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์นะคะคุณฝนวีระสุนทรผู้กำกับหญิงไทยคนแรกของดิสนีย์ซึ่งเขากำลังจะมีภาพยนตร์มาให้เราดูกันนะคะนั่นก็คือ Wish ซึ่งเป็นภาพยนตร์เฉลิมฉลอง100ปีของดิสนีย์โอ้โหเรียกว่าเป็นเกียรติเป็นศรีมากและจะบอกให้ว่าได้ไปดูตัวอย่างได้ไปฟังแรงบันดาลใจได้ไปสัมภาษณ์คุณฝนมาเนี่ยนะครูขอบอกว่าได้แรงบันดาลใจดีๆเยอะมากเพราะฉะนั้นอยากให้ได้ไปฟังกันนะคะกับฟรีฟอร์มตอน Wishand the first Thai director of Disney สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ฝนสวัสดีค่ะตอนอื่นขอบคุณมากเลยที่ให้เกียรติทอกระเทยนะคะเราถึงที่เมื่อวานให้มาสนุกมากเลยสนุกมาก แล้วก็จริงๆแล้วเมื่อวานคำถามมาส่งมาให้ได้ดูก่อนแต่ว่าเมื่อวานเท่าที่ฟังแล้วก็เหมือนกับไปมีอะไรอยากถามเพิ่มเติมเยอะไปหมดเลยเชิญเลยค่ะเราได้ทำงานกับดิสนีย์หลายเรื่องเป็น Head of Story ในรายใหญ่แต่ครั้งนี้พอเป็นผู้กำกับร่วมแล้วมันเป็นแบบปะเหมาะกับวาระ100ปีนี้ความรู้สึกมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนฮะค่ะตอนแรกก็รู้สึกว่าเป็นมีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่จุดหนึ่งที่แบบว่าจะทำยังไงให้คนดูแล้วรู้สึกว่าเราทำอะไรใหม่ๆเพราะว่าวอลต์ใช่ไหมคะถ้าเกิดเขายังมีชีวิตอยู่คงจะทำอะไรที่แบบใหม่สำหรับการครบรอบ100ปีแต่จะทำยังไงที่ทำให้หนังเรื่องนี้สามารถทำให้คนดูที่ชื่นชอบเป็นแฟนของหนังดิสนีย์ดูแล้วแบบคิดถึงหนังในอดีตหนังที่ชอบได้คือส่วนผสมสองอย่างเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับหนังเรื่องนี้แล้วทำยังไงแล้วทำยังไง คือจุดแรกเนี่ยเราดูว่าหนังจากอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยหลายๆเรื่องมีจุดร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งคือเวลาตัวละครมีความท้อแท้หรือสิ้นหวังหรืออยากจะหาคำตอบใช่ไหมคะเขาหันหน้ามองหาดวงดาวซึ่งเราคิดว่าตัวละครที่คำอธิษฐานขอพรกับดวงดาวอยากให้ความฝันที่เป็นจริงเนี่ยเป็นอะไรที่เป็น DNA ของดิสนีย์ที่สุดอะและทีนี้จะทำยังไงให้เป็นเรื่องที่แบบว่าสามารถพูดคุยกับใช่กับคนดูในยุคนี้ได้ซึ่งในจุดนี้เนี่ยเราหาแรงบันดาลใจมาจากประสบการณ์ชีวิตของตัวเองในการเดินทางตามความฝันเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าอธิษฐานขอพรแล้วความฝันเป็นจริงได้ใช่ไหมคะมันมีแบบการต่อสู้มันมีการขึ้นลงมันมีระหว่างทางใช่ระหว่างทางหลายๆอย่างซึ่งจุดนี้เนี่ยในชีวิตของเรารู้สึกว่าการเดินทางระหว่างทางหลายๆอย่างเนี่ยทำให้เราเรียนรู้สิ่งที่ตัวเองมีความสามารถที่เราไม่รู้มาก่อนใช่ไหมมันก็เป็นจุดนึงที่แบบเสริมสร้างประสบการณ์ให้เราเดินทางตามความฝันได้อย่างที่เรารู้สึกว่าโอ้มันเป็นประสบการณ์ที่ fulfilling นะก็เหมือนคาแรคเตอร์ของดิสนีย์กับทุกตัวนะฝันมีแต่ระหว่างทางก็จะเจอต่างๆนานาให้ได้เติบโตขึ้นใช่แล้วเราก็อยากจะพูดว่าเส้นทางเนี่ยมันไม่ใช่แบบมีความยากหรือมีความง่ายแต่เป็นมีความสนุกนี่คือจุดที่เราโฟกัสว่าอยากให้คนดูหนังเรื่องนี้แล้วแบบรู้สึกได้รับแรงบันดาลใจจะลงมือทำตามความฝันอย่างในวิชเนี่ยมองว่าพี่ฝนบอกว่ามีหลายอย่างที่ยังคงเก็บหัวใจของการเป็นดิสนีย์อยู่แต่ก็มีหลายส่วนที่พัฒนาขึ้นมาใหม่เลยเพราะอย่างเช่นเรื่องเทคนิคด้านภาพใช่ค่ะซึ่งบอกว่าเป็นเทคนิคที่พัฒนามาสำหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะใช่เป็นสิ่งอย่างไรเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนเรารู้ว่าเราอยากจะได้ลุคของภาพวาดสีน้ำในสมุดภาพเทพนิยายใช่ไหมคะที่แบบว่าเป็นอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับวอลต์ในการสร้างสโนว์ไวท์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราอยากจะ
ชูตหนังเรื่องนี้เนี่ยในฐานะที่เป็นคนทำหนังในยุคใหม่อยากจะมีอิสระในการเคลื่อนไหวกล้องเออเราก็เลยบอกว่าทำยังไงให้ผสมประสานระหว่าง2 อย่างนี้ได้ซึ่งเทคโนโลยีใหม่เนี่ยเป็นการสามารถทำ texture ของภาพสีน้ำทั้งตัวละครแล้วก็ทั้ง background แล้วพอได้เห็นจริงที่เอาความตั้งใจของสีน้ำแบบ 2D แบบกับความพริ้วไหวอิสระมาพอมารวมกันจริงแล้วเป็นยังไงรู้สึกแบบประทับใจมากนี่คือก็แบบเป็นแฟนคลับของคนที่ทำงานอยู่แล้วใช่ไหมคะคนทั้งแบบ800 900คนนี่คือรู้จักกันมานานแล้วแบบว่าพอเราบอกความใฝ่ฝันของเรากับคริสว่าอยากจะได้อย่างนี้นะแต่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงแล้วทุกคนก็แบบว่าเอาเลยเอาเลยเต็มที่มี challenge ไม่ยั่นเราก็แบบลงมือเต็มที่แล้วแบบจำได้วันที่เขาโชว์คลิปแรกเรารู้สึกว่าโอ้มีความหวังว่าโอเคแล้วทำมาถูกทางแล้วใช่ที่ดูเมื่อวานจริงๆก็ตัวละครในวิชแต่ละตัวก็มีความน่าสนใจต่างกันแต่ว่าตัวที่ผมรู้สึกฟังฝนเล่าแล้วรู้สึกว่าอยากมาถามนะคือตัวน้องสตาร์ที่ได้กลับบ้านไปด้วยคือเมื่อวานชอบที่พี่ฝนบอกว่าตัวนี้เหมือนเป็นการเทโฮมาร์ชทูแอนิเมชันแบบคลาสสิกใช่อยากอยากให้ใครค่ะเพราะการออกแบบตัวละครสตาร์เนี่ยที่เป็นลูกบอลกลมๆเนี่ยตอนแรกคนก็แบบโอ้มันจะแบบง่ายเกินไปหรือเปล่าแต่เราบอกการออกแบบให้เป็นลูกกลมๆเนี่ยเป็นการพูดถึงศิลปะของแอนิเมชันในจุดที่เบสิกที่สุดคือ bouncing ball ทุกคนเวลาเรียนอ่ะนี่เป็นบทเรียนแรกใช่ไหมคะแล้วคนก็คิดว่ามันง่ายแต่แบบการแอนิเมตตัวละครที่ไม่มีฟีเจอร์มากๆเนี่ยยากมากเป็น challenge ของแอนิเมเตอร์แต่เขาก็มาบอกเราว่าชอบมากเลยชอบตัวละครนี้ที่สุดแล้วเพราะว่ามันใช้จินตนาการสูงในการจะ express สีหน้าท่าทางใช่ไหมคะแล้วแบบศึกษามิกกี้เพราะว่ามิกกี้เนี่ยมีรูปเชฟรูปหัวใจที่หน้าเขาแทนที่จะเป็นคิ้วแอนิเมเตอร์ก็คือแบบไปศึกษาว่าดิสนีย์เนี่ยอีโมดยังไงแอคติ้งยังไงซึ่งเราก็ใส่เข้าไปในตัวละครสตาร์ด้วยคลาสสิกตั้งแต่การเริ่มต้นเป็นแอนิเมเตอร์ของเราแล้วก็ตั้งต้นของดิสนีย์เลยใช่กลับไปถึงจุดเริ่มต้นโดยเฉพาะในการ์ตูนดิสนีย์เนี่ยทุกคนอย่างนึงที่หลายๆคนชอบพูดคือเรื่องการแบบแอบใส่อีสเตอร์เอ็กไว้ในจุดนู้นจุดนี้เห็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยยิ่งครั้งเนี้ยพอมันเป็นแบบฉลองครบรอบ100ปีอ่ะคุณแบบใส่ไว้เยอะไหมใส่ไว้เยอะใส่ไว้เกินร้อยแต่เราเรียกว่า not คือเราแบบไม่อยากจะให้คนดูแล้วแบบว่ารู้สึกว่าจะต้องไปศึกษาหนังดิสนีย์ตั้งแต่61เรื่องใช่ไหมคะมันไม่ใช่อย่างนั้นที่ทำที่ดิสนีย์เนี่ยทุกคนแบบเป็นแฟนหนังดิสนีย์มาตั้งแต่เด็กๆซึ่งเราก็มีความรักเกี่ยวกับหนังคือตอนแรกเราก็บอกทุกคนโอเคเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหม่อย่าไปโฟกัสมากกับการใส่ knots ลงไปในเรื่องนี้แต่พอถึงในจุดที่เนื้อเรื่องแบบเรามีความมั่นใจเต็มที่แล้วเนี่ยเราทำเรื่องนี้เราแบบรักเรื่องนี้นะทุกคนก็คือมาถามว่าเฮ้ยฉากนี้เนี่ยขอใส่อันนี้เข้าไปได้ไหมแล้วก็แบบโอเคถ้าเกิดมันไม่แบบไม่ได้แบบตูมเข้าไปในหน้ามากใช่ไม่ได้จ่งแจ้งมากไม่ได้จ่งแจ้งมากเพราะว่าเราถือว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับจดหมายขอบคุณให้กับวอลที่แบบสร้างสตูดิโอนี้ขึ้นมาสร้างหนังนี้ขึ้นมาให้แบบพวกเราได้รับแรงบันดาลใจอยากจะเป็นดิสนีย์แอนิเมเตอร์เราก็เลยใส่ร้อยปีแล้วของดิสนีย์เนี่ยคือจริงๆแล้วดิสนีย์เนี่ยตั้งแต่เริ่มสตูดิโอมาจนถึงทุกวันเนี่ยคือเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเทคโนโลยีกับอีกอย่างอ่ะที่ช่วงหลังๆคนก็จะพูดถึงคือเรื่องของแนวคิดคือเรื่องของค่านิยมต่างๆที่มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมาคราวนี้พอทุกวันเนี้ยในวันที่คนมีความเชื่อต่างๆนานาที่มันเปลี่ยนแปลงไปอะไรเงี้ยในฐานะที่เราเป็นคนของดิสนีย์แล้วก็ผลิตงานเราทำยังไงอ่ะให้ตัวงานมันมีความเป็นคนปัจจุบันแต่มันไม่ทิ้งความเชื่อหรือ DNA ของดิสนีย์แบบเก่าครับใช่เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเราคิดถึง DNA ของดิสนีย์ใช่ไหมคะคือสิ่งที่เราตัวฝนเองตัวคริสเองได้รับแรงบันดาลใจมาจากอดีตของเราคือคริสเนี่ยชอบเรื่องพินอคคิโอมากๆเขาชอบในแง่ที่ว่าถึงแม้ว่าชีวิตนี้จะมีอันตรายที่เกิดขึ้นเพราะแบบพอเด็กดูแล้วก็บอกว่าโอ้เป็น cautionary tale นะเรารู้สึกว่าเราเรียนรู้ได้จากนี้แล้วผลมาจากแองเกิลของความชอบหนังเพลงในยุค90ที่แบบมีความยิ่งใหญ่มีเพลงเพราะมีการผจญภัยซึ่งเราก็ผสมผสาน2 อย่างนี้เข้าด้วยกันแต่ว่าพอพูดถึงเรื่องการเดินทางตามความฝันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทุกคนเข้าถึงได้ใช่ไหมคะถึงแม้จะแบบคนอายุขนาดไหนอย่างเงี้ยเราสามารถพูดถึงเรื่องนี้ได้อะซึ่งในแง่นั้นอะเราก็รู้สึกว่าโอ้แค่เ
แค่เราพูดถึงในสิ่งที่สำคัญสำหรับหัวใจเราเนี่ยพอแล้วเราไม่ต้องไปคิดถึงว่าจะทำยังไงให้คนรู้สึกว่าเรื่องนี้ทันสมัยแล้วแบบนี่เป็นมุมมองของเราจากทั้งฝนแล้วก็จากทั้งคริสแบบด้วยความที่รายการมาชื่อทอล์กกับเธอจ้ะนะเราก็จะเห็นว่าอ่ะดังหลังเราก็จะมีความแบบหลากหลายมี diversity มีความ inclusive อะไรเงี้ยในส่วนของแอนิเมชันฝั่ง LGBT ของเราเนี่ยเราได้คิดไหมว่าแบบอนาคตแอนิเมชันกับแบบกับเรื่องเนี้ยมันจะสามารถมาเจอกันได้สักตอนไหนก็คิดว่าคนที่ทำงานด้วยเนี่ยมีความหลากหลายอยู่แล้วซึ่งในรุ่นต่อๆไปเนี่ยถ้าเกิดแบบมีเรื่องที่แบบว่าอยู่ในใจของเขาเราก็สามารถเล่าได้แล้วเราก็สร้างโรซาสมาเป็นเมืองที่แบบคนสามารถย้ายมาตั้งรกรากถิ่นฐานจากที่ไหนก็ได้ก็คือในเป็นไม่ว่าจะเป็นแบ็คกราวด์อย่างไรใช่ใช่ก็เลยแบบพอดูคนที่อยู่ในเมืองนี้รู้สึกอ๋อมีความหลากหลายนะนี่เป็นความตั้งใจของเราสุดท้ายคำถามสุดท้ายคือเมื่อวานตอนคุณฝนสปีชกับแขกจะมีอยู่ตอนนึงที่คุณฝนพูดถึงเรื่องพลังของความฝันแล้วคุณฝนก็ค่อนข้างเหมือนจะค่อนข้างรู้สึกกับเรื่องนี้เยอะอยากให้เล่าสักหน่อยละกันว่าทำไมในส่วนตัวของคุณฝนเองเชื่อว่าความฝันมันมีพลังมีความสำคัญเหลือเกินแล้วกับน้องๆมีฝันแล้วแต่ยังไม่ไปถึงอะระหว่างทางเขาควรดำเนินชีวิตอย่างไรหนังเรื่องนี้เนี่ยเราโฟกัสกับจุดที่ว่าไม่มีพลังไหนที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าพลังความใฝ่ฝันของคนคนหนึ่งใช่ไหมคะซึ่งพลังเนี่ยส่วนใหญ่มันก็ทำให้เรารู้สึกว่ามีพลังอยากจะลงมือทำสิ่งใดๆก็ตามซึ่งตอนที่พี่เป็นเด็ก ก็ยังรู้สึกในจุดนั้นแบบแรงกล้ามาคิดว่ายิ่งอายุน้อยยิ่งรู้สึกมากเพราะว่าแบบใช่มีไฟแรงใช่ไหมแล้วก็แบบว่ายังจำได้ถึงแบบพลังนั้นมาตลอดที่อยากจะทำหนังเกี่ยวกับจุดนั้นของชีวิตซึ่งก็ได้มีโอกาสในเรื่องนี้อยากจะให้หนังนี้เป็นจุดพิสูจน์ได้ว่าความฝันไม่ว่ามันจะแบบยิ่งใหญ่ไม่ว่ามันจะดูเป็นไปไม่ได้ขนาดไหนอย่างน้อยขอให้หนังอันนี้เป็นจุดพิสูจน์ว่ามันมีความเป็นไปได้ปลายทางชัดเจนเอาไว้เดินทางไปสู่อะไรอย่างที่คุณฝนบอกตั้งแต่ต้นเลยระหว่างทางไม่ว่าเจออะไรก็อย่าทิ้งเก็บไว้ถ้าเรามีความเชื่อในพลังอันนั้นทำให้เราแบบเดินไปได้ทีละก้าวอย่างเงี้ยมันก็ดีกว่าที่จะไม่ทำอะไรเลยขอบคุณมากเลยยินดีขอให้วิชประสบความสำเร็จแล้วก็แสดงความยินดีกับฝันที่เป็นจริงของคนในครั้งนี้ขอบคุณมากขอบคุณค่ะบายกลับไปสตูดิโอกันคุณขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ฝนแล้วก็ขอบคุณทางดิสนีย์ด้วยนะคะที่ให้โอกาสเราได้ไปแบบซึมซับถึงแรงบันดาลใจดีๆแบบนี้นะคะยังไงฝากไว้ด้วยสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Wish นะคะฉลอง100ปีของดิสนีย์ซึ่งทุกๆคนน่ะเติบโตมากับดิสนีย์กันอยู่แล้วหลายๆคนเติบโตมาตลอด100ปีกับดิสนีย์เลยนะครับเพราะว่าท่านอายุที่100อีก3ปีแล้วนะคะถือว่าเฉลิมฉลองที่ดิสนีย์ครบ100ปีแล้วก็ท่านอายุ103ปีไปพร้อมๆกันเลยนะคะหมดเวลาของทอล์กกับเธอแล้วนะคะวันนี้ชื่อว่าน่าจะสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้คุณผู้ชมก่อนนอนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่เสาร์หน้า 4:30 นทาง GM 25แล้วก็ใครพลาดไปดูย้อนหลังนะทางเธอได้ไปแอนด์เฟรนด์ได้ตลอดเวลานะคะลาไปแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังน่ารักกุ๊กกิ๊กเข้านอนด้วยรอยยิ้มตื่นมาด้วยรอยยิ้มนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะคุณยัวบอยทีเจมาเลยจ้าจะมีอัลบั้มใหม่อีกแล้วมีศิลปินที่มาฟีเจอริ่งที่ทุกคนคาดไม่ถึงก็มี High Pepper Pain แล้วอย่างงี้คุณต้องไปร้องให้เด็กอนุบาลฟังด้วยมั้ยคือผมเข้าแกงนั้นไม่ได้เพราะว่าเขากลัวผมคือผู้ใหญ่ยังกลัวเลยเด็กไม่เหลือคือเดินเข้าไปคือเด็กร้องไห้ทัดทูปันเลยก่อนอื่นแสดงความยินดีเกิดดีกว่าก็จะคุณพี่รัตเป็นเจ้าบ่าวเรียบร้อยไปแล้วจัดอะไรชักเออขอนแก่นที่หนึ่งกรุงเทพอะไรว่าไปขอนแก่นก็จัดที่หน้าคณะนะจัดหน้าคณะที่ตัวเองเรียนจบนักดนตรีก็คล้ายกันเลยไม่ต้องจ้างดนตรีกันแล้วแต่ละที่ดูไม่ได้จ้างใครเลยหมดเงินไปกับอะไรเลยพี่ลองทายดูเหมือนกับอะไรเล่าใช่ฮะแต่งเสร็จปุ๊บบอกเพื่อนว่าไลน์บอกเพื่อนปีนี้ขยันหน่อยนะ